ากขอบสนามดี2ช่วงนี้มาดูความเคลื่อนไหวของฟุตบอล AS ลีกภูมิภาคดิวิชั่น2นะคะถ้ามาดูที่ฝั่งของอุดรธานี FC ค่ะหลังจากที่ตอนนี้เป็นหัวตารางอยู่นะคะของโซนภาคอีสานแล้วก็ตอนนี้มีอยู่คะแนนทั้งหมด47คะแนนนะคะเพราะฉะนั้นทางผู้จัดการทีมก็เลยค่อนข้างจะมั่นใจแล้วค่ะว่าจะสามารถพาทีมเข้าไปเล่นในดิวิชั่น1ได้แน่นอนครับเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของยักษ์แสนนะครับเป็นทีมบิ๊กเบิ้มของโซนอีสานครับล่าสุดคุณวัชรพลเขาขำผู้จัดการทีมออกมาเปิดเผยว่าช่วงที่ผ่านมาครับถือว่าเป็นช่วงลำบากมากๆครับเพราะว่าต้องแข่งติดกัน3เกมในรอบสัปดาห์ตอนนี้ก็มีผู้เล่นนั้นบาดเจ็บไปแล้ว 3-4 คนเกมที่ทําถูกครับบุกชนะศรีสะเกษมาได้ 2-0 ถือว่าเป็นเกมยากมากๆครับเพราะว่าไม่เคยบุกชนะศรีสะเกษมาได้แล้ว2ปีครับครับคือพอบุกไปชนะศรีสะเกษมาได้ก็บอกนะครับว่าถือว่าผ่านช่วงที่ยากที่สุดไปแล้วตั้งแต่เล่น3เกมใน1สัปดาห์จึงมั่นใจนะครับว่าจะเดินหน้าได้ตามเป้าหมายโดยเป้าหมายแรกนะครับคือการคว้าแชมป์โซนอีสานให้ได้เป้าหมายต่อมาคือเป้าหมายสำคัญที่สุดของทีมที่วางเอาไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มฤดูกาลก่อนเริ่มปีคือการผ่านรอบแชมเปี้ยนส์ลีกไปเล่นในดิวิชั่น1หรือว่า25ลีกวันให้ได้นะครับค่ะส่วนเกมต่อไปของทีมยักษ์แสนนะคะก็จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมุกดาหารลำโขงวันอาทิตย์ที่14สิงหาคมนี้ค่ะก็เป็นทีมที่เงินไปเยอะมากๆนะครับกับอุดรธานีก็มันต้องเลื่อนชั้นได้แหละคือเขาก็ไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกมา3ปีติดต่อกันนะฮะแต่ว่ายังไม่สามารถไปดี1ได้สักทีนะครับต้องถึงเวลาแล้วนะใช่